เอาเลยครับสวัสดีครับผมนะอยู่กับผมกับตันเทแลนด์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Revนะครับผมวันนี้เนี่ยแปลกตากันนิดนึงไม่ได้อยู่ในตัวแอดนะครับอยู่ในตัวพลีสนะฮะแล้วจะมาทำอะไรกันในคลิปนี้นะครับมาดูกันคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมทำแบบให้ดูแล้วกันนะฮะนี่เป็น ID เด็กของผมนะครับ ID เกาะตูดแล้วกันนะเอามาบัฟนู่นนั่นนี่อเนกประสงค์นะฮะคือพลีสนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เอาเหรียญแมวเขียวนะฮะตอนนี้ผมกดใช้ไปหมดแล้วนะครับไปซื้อเจ้าหนี้มานะฮะ1เหรียญแมวเขียวได้3กล่องนะครับผมใช้7เหรียญเลยได้21กล่องเพราะว่าผมคิดว่ายังไง ID ลองผมเนี่ยก็คงจะไม่ได้เก็บระยะยาวซื้ออย่างอื่นอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยซื้อนี่มาเผื่อเปิดได้อะไรสักอย่างที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรและเผื่อจะเอาไปขายได้ตังค์ไปส่งให้ตัวหลักอะไรงี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดเนี่ย21กล่องแล้วมันจะได้อะไรกันบ้างทีละกล่องแล้วกันนะครับจะได้คลิปจะได้ยาวขึ้นหน่อยไม่งั้นนี่2นาทีจบแน่นอนบึ๊บได้อะไรวะอ๋อได้เงินกันได้เงินไงนี่นะอ๋อผมรู้แล้วมันเป็นแค่พวกเหมือนกล่องส่งสัตว์เลี้ยงไอ้บ้านนี้แน่เลยบ้านเนี้ยคาฟ่าผมเดานะมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยไหนๆเข้ามาแล้วกดแวะรับนี่นิดนึงเนี่ยเฮ้ยไม่มีขวดบีจริงดิหกขวดยังโอเคครับชื้นอ่ะโอเคมาดูกันต่อครับ19กล่องครับโอ้โหคิดซะโบนของโคตรดีนะฮะนี่เป็นโอ้โหห้าข้าวปั้นอิ่มเลยทีเดียว โอ้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าไอเหรียญแมวเขียวเนี่ยนะครับไม่ควรเอามาแลกไอสิ่งนี้เด็ดขาดนะครับมันไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่ค่อยดีหน่อยนะครับผมดียังไงวะเอาไปใช้ไม่ได้เป็นตัวเด็กอะไรเนี่ยทำอะไรได้ครับไม่เคยได้เลยไอเทมชิ้นนี้เอาหายไปไหนขายก็ไม่ได้แล้วทำอะไรได้ภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ได้เล่นภาษาไทยเดี๋ยวค่อยไปหาภาษาไทยอ่านแล้วกันโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้โหโทรปาร์ตอันเดียวอาหารสเตรนนี่มารัวๆนะเล่นพลีสอ่ะเฟรมอันหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้โหมีพลุด้วยอาหารอินครับเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อของเล่นโอ้โหตกใจทำไมวะโอ้40ไอ้นี่สุดยอดมากครับ21กล่องฮะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคจุดพุเลยฉลองครับฮะจุดพุแล้วเป็นงี้เหรอหัวใจเนี่ยนะโอ้โหเป็นการจุดพุที่สุดยอดไปเลยเอ้ยโอ้นี่เท่โอ้โหเพิ่งเคยเห็นเพื่อโอเคลากันไปก่อนครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากๆนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปซื้ออันนี้มาใช้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ